สวัสดีครับอยู่กับผมโดมออโตเมชันเซอร์วิสนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องแบตเตอรี่นะครับว่าเราควรถอดแบตยังไงที่ถูกต้องวิธีและการเช็คแบตเตอรี่เราเบื้องต้นนะครับนี่นะครับผมก็เปิดฝากระโปรงรถมาแล้วนะครับนี่ครับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการถอดแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่ว่าควรถอดแบบไหนที่ถูกวิธีที่สุดนะครับอันดับแรกเราก็ต้องรู้ขั้วก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ก็คือขั้วบวกนะครับสีแดงเนี่ยขั้วบวกจำไว้ดีๆนะครับอันนี้บวกสีแดงเนี่ยตรงแล้วก็ตัวนี้ก็คือลบนะครับแล้วมันจะบอกนะครับแบตเตอรี่มันจะบอกลบบวกอย่างเราถอดแบตเตอรี่นะครับให้เราถอดขั้วลบก่อนถ้าเราถอดออกมาแล้วเราอาจวางโดนโครงโดนอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับเราก็ใช้ไปแจเบอร์10นะครับหมุนออกเลยให้ถอดลบออกก่อนนะครับย้ำนะครับถอดลบอย่าถอดบวกออกก่อนก็ถอดลบออกก่อนนี่ครับก็มีตัวล็อกครับก็งัดครับก็ดึงขึ้นอย่างนี้เลยก็เบอร์10คลายนี่เราถอดแบบนี้นะครับปึ้งมันระวังไว้แบบนี้มันอาจจะโดนโครงโดนไม่เป็นไรนะครับมันเป็นไฟลบแต่ถ้ามันเป็นไฟบวกเราถอดข้อบวกก่อนแล้วเราเผลอไปวางอ่ะมันลงโค้งก็คือไฟมันวิ่งชนกันนะครับอันนี้เป็นไฟ12โวลต์ DC นะครับเป็นไฟกระแสตรงนะครับไม่ใช่ไฟกระแสสลับนี่ครับ12โวลต์ DC ต่อไปแล้วก็มาปลดไฟบวกครับนี่นะครับผมก็ปลดออกเรียบร้อยแล้วแล้วนี่นะครับก็คือขั้วมันแล้วก็ทำความสะอาดขั้วนี้อย่าใช้อะไรไปขูดนะครับอย่างบางคนผมเห็นเอาตะไบเอาอะไรไปขูดพวกกระดาษทรายไปขูดนะครับเดี๋ยวผมจะขีดให้ดูมันมีสารเคลือบอยู่แล้วนะครับเคลือบมาแล้วกันความเป็นนี่ครับนี่เห็นไหมถ้าเราขูดออกมันจะเป็นแบบนี้อย่าไปขูดนะนี่ครับถ้าเราขูดออกตัวที่มันเคลือบอย่าไปขูดเราก็ทำความสะอาดผมก็มีน้ำยาทำความสะอาดนะครับก็เป็นคอนแทคทินเนอร์นะครับก็ฉีดพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฉีดคราบพวกเป็นเกลือเป็นอะไรนะครับเราก็ฉีดไปเลยครับตัวนี้ฉีดไปเดี๋ยวมันก็จะค่อยแห้งนะครับเป็นพวกน้ำยาอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วเราก็ใช้ผ้าสะอาดหรืออะไรในการทำความสะอาดอีกทีนะครับนี่ผมฉีดนี่ครับมันก็จะเริ่มแห้งไปเองนี่ครับก็ย้ำนะครับอย่าไปขูดหรือไปอะไรมันนะครับบางคนเอาตะไบถูออกเดี๋ยวเกลือขึ้นนะครับคือนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เกลือมันขึ้นอย่าไปขูดแล้ววิธีที่สองที่ผมไปเจอมาก็คือแบตน้ำหายทำให้มันแบตเตอรี่ไม่มีแบตนะครับก็คือมันจะมีบอกนะครับ upper lower นี่ๆๆให้เราเปิดดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับเปิดดูเดี๋ยวมองเห็นน้ำไหมครับมันจะมองเห็นน้ำอยู่เดี๋ยวปึ๊บนี่ครับถ้าเปิดดูมันจะมองเห็นน้ำเลยถ้ารถใครบางคนเปิดดูไม่มีน้ำก็เอาน้ำกลั่นเติมครับถ้าไม่มีแบบไม่มีจริงๆก็ใช้น้ำกินเราก็ได้ครับแต่ถ้าได้ดีก็น้ำกลั่นครับสะอาดนี่ครับก็เปิดเช็คทุกหัวว่ามีน้ำหรือเปล่านี่ครับนี่ก็มีน้ำปกตินะครับก็ไล่เช็คทุกหัวครับนี่ครับก็มีน้ำนะครับนี่ครับก็มองเห็นน้ำก็ดูแลกันครับแบตเตอรี่สำคัญนะครับนี่ครับก็มีน้ำทุกหัวก็ควรจะตรวจสอบเช็คบ้างครับนี่ครับมันก็มีข้อห้ามครับก็ไปอ่านกันได้ครับนี่ครับก็จะระบุบอกว่าก็คือน้ำเนี่ยห้ามเกินตัว upper แล้วก็ห้ามต่ำกว่า lower ครับนี่ครับก็แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเจอบ่อยๆนะครับว่าแบตผมวัดไฟได้12โวลต์ทำไมรถยังสตาร์ทไม่ติดรถนะครับแบตเตอรี่รถเนี่ยมันก็มี12โวลต์ซึ่งถ้าแบตหมดเนี่ยที่ผมเจอเลยแบตหมดยังไงก็วัดได้12โวลต์ครับแบตเก่าแบตเสื่อมแบตหมดส่วนมากจะวัดไฟได้12โวลต์แต่ตัวที่มันหายไปก็คือกระแสนะครับก็คือแอมป์มันครับแอมป์ไม่พอรถก
ก็สตาร์ทไม่ติดครับเพราะอุปกรณ์บางตัวมันก็ต้องใช้กระแสไม่ใช้แค่แรงดันอย่างเดียวครับแรงดันก็คือโวลต์ครับโวลต์โวลต์เราถึงก็คือ12โวลต์เนี่ยเราวัดโวลต์ผมถึงครับแต่กระแสคุณต้องวัดกระแสด้วยครับกระแสมันไม่ถึงอุปกรณ์หรือเครื่องยนต์มันก็สตาร์ทไม่ติดครับเพราะไม่มีกระแสที่พอครับก็เป็นการเซอร์วิสรถเบื้องต้นอย่างในกรณีบางคนอาจจะพ่วงแบตเตอรี่ก็การพ่วงแบตนะครับก็ให้ต่อไฟลบเนี่ยครับไฟบวกเข้าบวกของแบตเตอรี่คันหนึ่งแต่ไฟลบของคันที่มีแบตอย่างตัวนี้มีแบตนะครับเราต่อจากตัวนี้นี่ครับคือไฟลบให้เอาไปเกาะโครงนะครับเกาะโครงก็อาจจะเกาะเหล็กตรงนี้นี่ครับจะปลอดภัยกว่านะครับเกาะโครงเกาะอะไรก็เป็นไฟลบอยู่แล้วครับนี่นะครับเบื้องต้นก็เป็นการเซอร์วิสเช็คแบตเตอรี่เบื้องต้นนะครับต่อไปผมก็จะพามาใส่สายกลับคืนนะครับหลังจากที่เราถอดอาจจะได้เปลี่ยนแบตนะครับนี่ครับคือสมมุติผมยกแบตตัวนี้ออกไปแล้วแล้วผมจะใส่แบตกลับคืนนี่สมมุติผมติดตั้งแบตกลับคืนนะครับก็มีแค่น็อต3ตัวนี่ครับที่ยึดใส่แบตกลับคืนก็ดูขั้วบวกนะครับอยู่ด้านขวามือนะครับก็ตอนถอดให้เราถอดลบออกก่อนแต่ตอนใส่เนี่ยให้เราใส่บวกเข้าก่อนนะครับนี่ครับผมก็จะใส่บวกเข้าก่อนแบบนี้แล้วก็ใช้ไปเจหมุน100ฝั่งบวกแล้วเราก็มาใส่ฝั่งลบครับก็โอเคครับก็ประมาณนี้ครับตัวช็อกเก็ตก็กดเข้าเลยนะครับนี่ครับก็เป็นการเซอร์วิสแบตเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ